สวัสดีครับแอดมินฮอกไกโดแฟนคลับแอดมินสมุทรโตเองนะครับพอดีเดินทางแล้วแบบทำกุญแจหายนะครับคิดอยู่ทำยังไงกับมันนะครับสุดท้ายแล้วก็แอดมินจำได้แอดมินเคยไปเห็นคลิปนะฮะคลิปของโจรนะก็สอนวิธีการเปิดกระเป๋านะที่สนามบินนะแอดก็ไม่ดูนะไม่คิดว่าตัวเองต้องใช้นะหยิบปุ๊บดีกว่าเขาบอกว่าวิธีการไม่ยากนะเราเปิดไม่ได้ใช่ป่ะเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเราก็เอาปากกาหรือว่าอะไรก็ได้นะฮะเสียบเข้าไปตรงช่องช่องตรงกลางเล็กตรงเนี้ยกลางซิปอะแล้วก็เปิดแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะนะฮะซิปมันก็เปิดเห็นไหมฮะซิปมันเปิดเปิดแล้วนะฮะแล้วก็มือล้วงเข้าไปแล้วก็เปิดกระเป๋าได้เป็นปกตินะเห็นไหมฮะล้วงเข้าไปเอาอะไรมาดีที่คนหนูได้อันหนึ่งเนาะนี่ก็เราเปิดได้หมดเลยนะเปิดได้หมดเลยเห็นไหมฮะแล้วตอนวิธีการปิดทำยังไงนะครับเห็นไหมฮะเปิดแบบนี้เลยอ่ะเปิดแบบกว้างๆเลยเนาะเปิดได้หมดเลยวิธีการปิดก็ไม่ยากนะเขาบอกแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็เปิดปิดมาวนๆอย่างเงี้ยนะฮะก็ปิดสวยงามมากเลยนะฮะไม่รู้เลยนะฮะมีรอยเปิดเห็นไหมดูดีนะครับว่าสิบปิดอย่างงดงามมองเห็นบ้างมืดมากเลยเห็นไหมฮะไม่รู้เลยว่ามีรอยเปิดนะฮะสิบปิดอย่างสวยงามนั้นใครที่จะใช้กระเป๋าแบบบีซิปต้องระวังนิดนึงนะครับสวัสดีครับ